สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10กันยายน2566นะครับทางด้านรุทเทมยูเมรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ของยูเครนที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงเมื่อวันที่9กันยายน2566นะครับเรียกร้องให้บรรดาเหล่าพันธมิตรของยูเครนเพิ่มการส่งมอบอาวุธหนักท่ามกลางปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กองกำลังรัสเซียที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นโดยทางด้านรุทเทมยูเมรอฟนั้นบอกว่าเรากำลังสำนึกบุญคุณทุกการสนับสนุนที่มอบให้เราแต่เวลานี้เราต้องการอาวุธหนักมากกว่าที่เป็นอยู่และเราต้องการพวกมันในวันนี้เราต้องการพวกมันเดี๋ยวนี้ในการแถลงข่าวเดียวกันนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนก็บอกว่าความล่าช้าในการส่งมอบอาวุธเป็นอุปสรรคที่จะฉุดรั้งปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ของทหารยูเครนในการปฏิบัติการเพื่อที่จะจัดการกับทหารกองทัพรัสเซียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2566กองกำลังของยูเครนเกี่ยวข้องกับการโจมตีตอบโต้แบบกองโจรเพื่อทวงคืนดินแดนที่ถูกรัสเซียยึดครองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะมีความคืบหน้าล่าช้ากว่าที่คาดหวังกันเอาไว้ทางด้านในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนบอกว่าวันนี้เหล่านักรบยูเครนกำลังเสียสละชีวิตตนเองเพื่อพื้นฐานค่านิยมและประชาธิปไตยและเสรีภาพถึงพันธมิตรที่รักพวกเขาต้องการแรงสนับสนุนจากพวกคุณและแรงสนับสนุนเหล่านั้นก็คืออาวุธยูเมรอฟเองนั้นเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นต้องการแนวทางใหม่ๆของกระทรวงกลาโหมในการที่จะตอบโต้ทางด้านรัสเซียการแต่งตั้งทางด้านยูเมรอฟซึ่งปัจจุบันนั้นอายุ41ปีถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของยูเครนนับตั้งแต่ปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียเปิดฉากขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565และมันมีขึ้นตามหลังจากเรื่องคอร์รัปชันอื้อฉาวต่างๆในกระทรวงกลาโหมทำให้พวกเขานั้นเนี่ยครับก็เลยมีการปลดโอเล็กซี่เรดนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมคนเดิมออกไปยูเครนนั้นเนี่ยเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับทางด้านรัสเซียหลังจากที่ได้รับอาวุธจากตะวันตกอย่างไรก็ตามพวกเขานั้นมีความคืบหน้าน้อยมากกับการเผชิญกับป้อมปราการอันแข็งแกร่งของกองทัพรัสเซียที่มีการตั้งเอารับเอาไว้หลายชั้นหลายตอนและก็หลายวิธีการอย่างไรก็ตามยูเครนเองอ้างว่าประสบชัยชนะทางยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาจากการยึดหมู่บ้านโรโบทินภาคใต้ของประเทศซึ่งยูเครนอ้างว่ามันจะเป็นการเปิดทางให้กองกำลังของยูเครนนั้นรุกคืบเข้าสู่แคว้นไครเมียที่รัสเซียผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตั้งแต่ปี2014ซึ่งเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าพันธมิตรทางด้านตะวันตกนั้นยังจะมีใครที่เดินหน้าให้การสนับสนุนยูเครนอย่างจริงจังเหมือนช่วงต้นของสงครามหรือไม่เพราะเวลานี้หลายฝ่ายนั้นเริ่มที่จะถอยห่างจากสถานการณ์ความขัดแย้งในครั้งนี้ออกไปเรื่อยๆเหตุเพราะว่าสถานการณ์นั้นลากยาวและยุโรปนั้นกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตเงินเฟ้อรวมถึงราคาพลังงานนั้นจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีนี้เนื่องจากว่าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันเราจะมีเรื่องราวข่าวสารทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมได้ติดตามกันครับ